สวัสดีค่ะแอนฟาร์มนะคะพบกันที่คอกหมูเหมือนเดิมนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็เข้ามาให้อาหารเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันพระนะคะวันพระพระที่สองของเดือนกรกฎาคมนะคะประกาศราคาจากทางสมาคมนะคะยังยืนราคาเดิมตามพระที่แล้วนะคะแต่ว่าราคาหน้าคอกความเป็นจริงพ่อค้าแจ้งมาแล้วนะคะสดสดร้อนร้อนล่าสุดลงอีก2บาทนะคะก็คือเป็นสถานการณ์คร่าวๆราคาคร่าวๆนะตอนนี้นะคะหลายๆคนนะคะในกลุ่มเนาะพูดถึงสถานการณ์โดยรวมบางคนแล้วก็คนแถวบ้านด้วยแหละนะคะบางคนก็เริ่มทยอยหยุดกันบ้างแล้วนะคะกับสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าเลี้ยงไปมันก็ยังมองไม่เห็นทางก็เลยหลายคนก็หยุดไปหลายคนที่มีแม่พันธุ์เองก็ยังคงต้องเลี้ยงต่อไปนะคะแล้วก็ที่เจอปัญหาหนึ่งนะคะก็คือพ่อค้าไม่มาจับนะคะช่วงนี้จะมีปัญหาเยอะหน่อยนะคะส่วนคนที่เลี้ยงแม่พันธุ์นะคะเลี้ยงแม่พันธุ์เพื่อที่จะขายลูกหมูนะคะตอนนี้ก็บ่นกันอุบเลยนะคะว่าลูกหมูเนี่ยก็ออกยากกันนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าราคาจะปรับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังออกยากเพราะว่าคนก็รอดูสถานการณ์กันอยู่นั่นเองนะคะจริงๆสถานการณ์แบบนี้มันก็กระทบไปกับทุกๆส่วนเลยนะคะแม้กระทั่งฟาร์มใหญ่ๆเองเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแหละนะคะเห็นจากที่เราได้ติดตามข่าวที่ออกตามทีวีอะไรเงี้ยนะคะก็มีผลกระทบเช่นกันนะคะค่ะยังไงซะเราก็คอยติดตามแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ